หลวงพ่อหรือคุณครูแม่ใหญ่ได้ให้ข้อปฏิบัติไว้ในชีวิตประจำวัน5ประการ1ความผิดพลาดในอดีตให้ลืมให้หมดนี่นะเราแต่ละคนก็ล้วนมีความผิดพลาดในอดีตทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างอย่าไปตามนึกถึงเพราะบาปอกุศลยิ่งนึกดวงบาปยิ่งโตใจก็เศร้าหมองนี่เป็นการทำบาปหลังจากที่เคยทำมาแล้วเขาเรียกว่าเสียดอกเบี้ยทุกนะความผิดพลาดในอดีตลืมให้หมดนะเรื่องในอดีตที่ดีทิ้งไป 2. ความชั่วบาปอกุศลใหม่ไม่ทำอีกมีแค่ไหนก็พอแค่นั้นนะ2ข้อนี้เราเรียกว่าละชั่วข้อที่3ทำความดีแล้วให้ตามนึกบ่อยๆเพราะบุญเกิดได้3ระยะคือก่อนทำถึงบุญทั้ง3ระยะก่อนทำขณะทำหลังทำมีผลไปถึงเทวโลกนะแม้นที่สมบัติก็จะส่งผลมากน้อยแค่ไหนวิจิตพิสดารแค่ไหนก็อยู่ที่การนึกถึงบุญทั้ง3ระยะนะเราศึกษากันดูนะเสด็จแม่เทพเจ้าของเราแล้ว มีแต่ดอกงามๆทั้งนั้นเลยกลิ่นก็หอมจรุงใจยิ่งนักจินไตไม่พึงคิดจริงเชียวเพียงแม่เจ้ามีปีติหลังจากธรรมสมบัติอันเป็นทิพย์ก็บังเกิดเพิ่มเติมขึ้นได้แหมช่างเป็นบุญญาลาภของบ่าวโดยแท้ที่ได้มาเกิดใต้ละอองบาทของแม่เจ้าเสียดายนะที่ตอนนั้นก่อนที่เราจะถวายทานเราไม่มีความปีติเพราะเราปล่อยอารมณ์ให้หงุดหงิดในบุคคลรอบข้างปิติของเราจึงเกิดขึ้นในระหว่างทำและหลังจากที่ทำไปแล้วเท่านั้นแล้วผลเป็นเช่นไรเล่าเจ้าคะพวกเจ้าสังเกตไหมละจ๊ะเมื่อก่อนที่เราจะมาถึงอุทยานทิพย์ประติมากรรมคนโทมิได้มีสายธาราพวยพุ่งออกมาแม้รัศมีแห่งประติมากรรมก็ไม่รุ่งเรืองบริบูรณ์คือมีปิติทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำไปแล้วถ้าปิติของเราเกิดขึ้นทั้งสายเวลาสายธาราและรัศมีก็จะพวยพุ่งรุ่งเรืองทุกเมื่อไม่ใช่บางเวลาเช่นนี้เทพธิดาท่านนี้เวลาสั่งสมบุญก
่อนทำไม่ค่อยปลื้มปิติไม่รักษาอารมณ์มักจะหงุดหงิดไปกับเหตุการณ์ต่างๆแต่เป็นปลื้มปิติเอาตอนทำกับหลังทำไปแล้วเพราะฉะนั้นพอไปสู่เทวโลกทิพยสมบัติปฏิมากรรมที่เราชมนะคนโททิพย์น้ำจะพุ่งจะไหลเฉพาะตอนที่เทพธิดามาเยี่ยมชมวิมานเท่านั้นถ้าไม่มาเยี่ยมชมอุทยานนะน้ำก็ไม่พวยพุ่งออกมาเป็นสาเหตุที่ตอนทำบุญนั้นเธอไม่มีความปลื้มปิติก่อนทำก็ยังปรารภกับตัวเองในเรื่องที่เล่านะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะปลื้มปิติทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำทำให้ปฏิมากรรมนั้นรุ่งเรืองสว่างสวยมีน้ำอันเป็นทิพย์พุ่งพวยออกมาตลอดเวลาไม่ใช่พุ่งพวยเฉพาะบางเวลาตามเหตุที่ประกอบนะข้อที่3ทำความดีแล้วให้ตามนึกถึงบ่อยๆนะถ้าถูกหลักวิชาคือก่อนทำขณะทำและหลังทำนะข้อที่4สั่งสมบุญใหม่ความดีใหม่อยู่เป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์ให้เป็นนิสัยนะเพราะมันมีผลว่าเวลาวิมานจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้2แบบแบบที่1พวกนั้นๆทำบุญสักทีแต่ทำบุญมากพอที่จะมีวิมานเกิดขึ้นได้กลุ่มนี้พวกนี้วิมานจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของวิมานตายแล้วตายจากมนุษย์แล้วเกิดมาในกายทิพย์แล้ววิมานถึงเกิดขึ้นส่วนพวกที่สองสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำทำอย่างเต็มกำลังวิมานจะเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นมนุษย์เดินดินนี่แหละแล้วค่อยๆขยายขึ้นไปเรื่อยๆตามความต่อเนื่องในการสั่งสมบุญนะเราก็เลือกเอาสิว่าเราอยากให้วิมานเกิดขึ้นนะตอนที่ตายแล้วหรือเกิดขึ้นขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าต้องการให้วิมานเกิดขึ้นรอเจ้าของวิมานตั้งแต่มีชีวิตอยู่นะต้องสั่งสมบุญเป็นประจำทุกวันวิมานก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่เจ้าของวิมานยังเป็นมนุษย์อยู่เลยนะอันนี้คือข้อที่4ให้สั่งสมความดีมาอยู่เป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์นะข้อ3กับข้อ4รวมเรียกว่าทำดีนะส่วนข้อที่5มันนั่งสมาธิทุกวันทำจิตให้ผ่องใสนะทั้ง5ข้อนี้ย้อนแล้วหรือ3คือละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสนะ